พูดว่า 10K รู้เรื่องไหมครับลูกค้ารู้ไหม 10K ผู้ใช้รู้เรื่องไหมไม่มีทางครับนะผมว่าลูกค้าไม่เข้าใจอะเรื่องนี้นะครับมีนักข่าวถามสติจ๊อบว่าตกลงของคุณเนี่ยมีกี่กิกก็บอกของผมไม่รู้มันมีกี่กิกแต่ของผมเนี่ยนะครับก็เอาเพลงใส่เข้าไปเนี่ยนะครับมันสามารถเนี่ยนะครับฟังจากโลกเนี่ยไปดวงจันทร์แล้วกลับมายังไม่หมดเลยโอ้เยอะนะดูง่ายไหมครับง่ายคนเข้าใจง่ายจริงป่ะผมสังเกตนะวันนี้คือคนขายก็ไม่เข้าใจคนซื้อก็ไม่เข้าใจแต่ซื้อของขายของกันได้นี่ก็สุดยอดแล้วนะพูดว่า 10K รู้เรื่องไหมครับลูกค้ารู้ไหม 10K ผู้ใช้รู้เรื่องไหมไม่มีทางครับนะ 10K Hybrid Hybrid On Grip ผมว่าลูกค้าไม่เข้าใจอะเรื่องนี้นะครับนะแต่ก็ซื้อไว้ซื้อแบบเงี้ยเงี้ยกันนะแต่คือผมไปดูปี2009มั้งตอนนั้นจำได้2009ใช่สตีฟจ็อบส์เนี่ยนะครับนะมีนักข่าวถามเขาปกติเวลาเราซื้อไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะออกมาเป็นกิกใช่ไหมสตีฟจ็อบส์ก็เลยว่ามีนักข่าวถามสตีฟจ็อบส์ว่าตกลงของคุณเนี่ยนะครับมีกี่กิกก็บอกของผมไม่รู้มันมีกี่กิกนะแต่ของผมเนี่ยนะครับก็เอาเพลงใส่เข้าไปเนี่ยนะครับมันสามารถฟังจากโลกเนี่ยไปดวงจันทร์แล้วกลับมายังไม่หมดเลยโอ้โหเยอะนะดูง่ายไหมครับง่ายคนเข้าใจง่ายจริงป่ะนั่งเนียนกันเลยวันนี้นะครับจะทำให้เข้าใจง่ายๆนะครับแต่ก่อนเข้าใจง่ายเนี่ยของเราก็ทำเรื่องยากมาก่อนวันหนึ่งเราก็พยายามสื่อเครือข่ายเจ้าตัวอีซี่ปักอีซี่ปุ๊กนี่นะครับผมเราพยายามสื่อไม่ใช่น้องก็ทำไม่ดีนะน้องก็ตั้งใจทำมากเป็นเรื่องของยุคนั้นนะว่าพวกนี้ถ้าใครยังทำอย่างนี้สิแปลกเมื่อ3ปีที่แล้วเราใส่ตัวนี้เข้าไปรวบกองขายทำพยายามสื่อทุกเรื่องเลยนะครับตั้งแต่กระบวนการไม่ว่าจะเป็นศูนย์สาขาสินค้าอะไรประหยัดไฟเต็มไปหมดเลยใส่เข้าไปไปดูว่าเป็นยังไงบ้างเสียบปุ๊บประหยัดปั๊บชุดโซลาเซลล์สำหรับประหยัดไฟให้บ้านคุณช่วยลดค่าไฟตั้งง่ายไม่ยุ่งยากแค่วางแผงโซลาเซลล์ต่อสายและเสียบปลั๊กใช้ได้ครบกับทุกเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านประหยัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้งานเซ็ตเดียวจบแค่สั่งมา PSI ก็จัดให้ได้ครบในราคาสุดคุ้มดูแลทั้งก่อนและหลังการขายสะดวกสบายเพราะมีศูนย์บริการทั่วประเทศให้ Easy Plug จ่ายค่าไฟแทนคุณได้แล้ววันนี้ที่ทุกศูนย์ PSI และช่างตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านนะคะเราไม่รู้ว่าเราสื่ออะไรไงนั่นคือเราจับทางลูกค้าไม่ถูกเราก็พยายามสื่อนะว่าโอ้โหเนี่ยประหยัดนะไอ้เจ้าตัวนี้เสียก็ไปนะตู้เย็นได้แอร์ได้อะไรตั้งไปหมดพอมาวันหนึ่งปุ๊บเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหทั้งปีขายไปเท่าไหร่ครับ 1,500 สื่อ 1,500 ชุด 1,500 ชุดขายไปครับปีหนึ่งก็ปากก็จริงๆนะวันหนึ่งผมก็ไปสัมมนาที่ระยองมาก็ไปคุยกับพี่ชาติไอ้1,500เมื่อกี้พี่ชาติซัดก็ไปครึ่งเดียวคนเดียวไอ้1,500เมื่อกี้เนี่ยนะครับสาขาระยองคนเดียวเนี่ยซัดก็ไป700กว่าก็ถามให้ทำไมคุณขายได้มากจังง่ายมากเลยจันทำไมพูดแล้วยุ่งยากง่ายๆคือขายก็เองถ้าไหนมีแอร์ก็ไปติดที่นั่นเสียบเลยนะครับใกล้แอร์เลยพูดในสิ่งที่ลูกค้าอยากฟังจริงไหมถ้าลูกค้าอยากฟังเรื่องไหนเราพูดเรื่องนั้นผมก็นึกภาพนี้ออกเลยครับนี่มีแอร์ตัวหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยมีแผงหนึ่งแล้วนี่เสียบใช้ได้เลยไหมครับใช้ได้เลยนี่เสียบใช้ได้เลยเนี่ยเปียกใครไปที่นี่มายังสลอยไปยันสลอยแคมป์ใครไปยันหลายคนไปแล้วเนี่ยผมมิดภาพถึงภาพนี้ผมขับรถจากระยองกลับไปวันนั้นจะมีสัมมนาต่อที่นั่นผมก็เลยไปถามว่าอ้าวไปถึงบ่ายสามจะทำคลิปนี้สักคลิปหนึ่งไหมไปถึงบ่ายสามปั๊บแล้วก็ไปถ่ายบ่ายสี่เสร็จทำเสร็จเรียบร้อยนู่นนะครับประมาณ3 ทุ่มเป็นคลิปนี้ทำง่ายไม่พูดสักคำเนี่ยขึ้นไป3 ล้านเขาบอกต่อไปอาจารย์อย่าพูดนะครับพูดแล้วเนี่ยมาเก็ตได้1,000นะครับผมไม่พูดได้3 ล้านอย่างนี้นะครับนะพวกเราสื่อสารลูกค้าเข้าใจง่ายๆเดือนเดียวขายไปเท่าไหร่รู้ไหม2,000สินค้าตัวเดียวไหมทุกอย่างของเดิมหมดเลยไม่ได้เปลี่ยนสินค้าเลยนะครับสื่อสารใหม่วิธีการทำใหม่ที่สำคัญคือมัน
ฟรีไม่ได้จ่ายตังค์แม้แต่บาทเดียวเพราะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าจากนี้ไปผมว่าใครๆก็ทำได้ตอนนี้แน่ๆนะครับนะคือการทำในเรื่องของพวกนี้นะครับนะมันต้องค่อยๆทำผมเริ่มตั้งแต่คนดู2คนเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับค่อยๆทำแล้วก็จับประเด็นขึ้นมาว่าอ๋อลูกค้าต้องการเรื่องอะไรลูกค้าต้องการฟังง่ายๆที่สำคัญต้องไม่เกิน1นาทีถ้าไม่เกิน1นาทีนะครับถ้าเกิน1นาทีก็ปัดทิ้งหมดนี่แหละจึงเป็นที่มาที่ไปของเรื่องนี้นะครับทีนี้โปรหน้าร้อนจะมาแหละต่อไปเราไม่ขายเป็น K ละ 2K 3K พอพูดเป็น K ปุ๊บลูกค้าถามว่าแล้ว K เนี่ยมันผลิตไฟได้เท่าไหร่ก็ต้องอาศัยผลิตไฟต่อพออธิบายผลิตไฟต่อบอกว่าอ้าวผลิตไฟได้เท่านี้บาทอ้าวผลิตไฟได้นี่บาทแล้วมันประหยัดไฟได้กี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหอธิบายยาวเลยยิ่งเดียวจริงป่ะนี่ไม่เอาไม่ต้องพูดแล้วเราพูดถึงเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยบอกว่าฟรี1 Air มีเจ้าตรงนี้ใช้ Air ได้1ตัวเลยคุณเอาไปเสียบใช้ได้เลยเสียบอย่างเงี้ยใช้ได้เลยครับไม่ต้องทำอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าฟรี1 Airไฟเบรกวินเชฟ3 2Airมีแผง3แผงครับผมก็ใช้กับอินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่ขึ้นก็ใช้แผงเบอร์5นะครับ3แผงครับผมส่วนตะกี้ K นั้นก็ว่ากันอีกทีนึงแต่สำหรับตัวนี้ใช้ Air ได้2ตัวถัดไปคือเป็น3 Air ครับผม Air ได้ทั้งหมด3ตัวครบแผงทั้งหมดใช้แผงทั้งหมด6แผงครับ6แผงสุดท้ายจะใช้เป็นแบบ3 4Air ใช้ Air ทั้งหมด4ตัวครับทำตามนี้เดี๋ยวมีแค่นี้นะครับเอาไปต่อนี่คำว่า Air บ้านเขามีกี่ตัวก็ต้องถามต่อว่า Air กลางวันและแกกลางคืนสมมติแอร์มันเขามี10ตัว10ตัวเนี่ยถ้าคุณไปขายแอร์แบบนี้ไม่ได้เพราะว่าแอร์10ตัวเขาใช้กลางวันแค่ตัวเดียวก็แสดงว่าคุณติดแค่ตัวเดียวโอ้ไฟกลางวันนะครับไม่งั้นเดือดร้อนอีกฉะนั้นถ้าเขาถามเขาเนี่ยตอนนี้นะคุณไม่ต้องถามเหมือนพ่อเครื่องใช้ไฟฟ้าจะดีแต่กินไฟน้อยยกตัวอย่างเช่นเครื่องปล่อยโคมมันเป่าฟืดๆดับไหมสักพักก็ไปแล้วนะครับหม้อของข้าวกดแป๊บนึงดับใช่ป่ะนะปั๊มน้ำแป๊บนึงเด็ดจริงป่ะแต่ที่กินไฟตลอดเวลาคือฉะนั้นนะครับคุณขายแอร์อย่างเดียวจากนี้ไปนะครับนั้นแล้วก็บอกว่าถ้าแอร์หนึ่งตัวคุณเอาตัวนี้ไปไฟกลางวันนะครับจะไม่ดีนะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเราจะขายอย่างนี้จากนี้ไปพี่นายจะทำเรื่องนี้เลยนะครับนะโตหน้าร้อนเนี่ยนะครับจะทำคือแอร์ของคุณมีกี่ตัวคุณก็ติดตามนี้เลยเพื่อทำยังไงครับเรามีช่างดาวเทียมอยู่ 3,000 กว่าคนช่างดาวเทียมวันนี้นะครับเข้ามาทำธุรกิจโซลาร์เซลล์ได้ไม่ถึง 5% ของ 3,000 ถามว่ามันเกิดจากอะไรไอ้ความยุ่งยากในการขายนี่แหละพอไปเป็นเคเป็นอะไรมาอธิบายไม่ได้ไงใช่พออธิบายไม่ได้ปั๊บเนี่ยนะครับนะคนขายก็งงคนซื้องงนะก็ไปอีกฉะนั้นตอนนี้ทุกทีบอกอะไรอย่างงี้ขันละติดตั้งง่ายแล้วทุกอย่างง่ายแล้วนะครับชุดก็ต้องทำให้มันง่ายขึ้นนะครับนะจึงเป็นที่มาที่ไปตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับแนวคิดที่ PSI นำชุดโซลาร์เซลล์มาใช้กับแอร์ซึ่งเพื่อนๆก็รู้ดีกันอยู่แล้วนะคะว่าอากาศบ้านเราค่อนข้างร้อนและปีนี้คาดว่าจะร้อนขึ้นอีกทำให้ไม่ว่าที่ไหนๆก็หันมาใช้แอร์และใช้แอร์มากขึ้นในช่วงกลางวันส่งผลให้ไฟในแต่ละเดือนแพงขึ้นเช่นกันค่ะซึ่ง PSI ของเรานะคะได้จัดชุดฟรีแอร์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นแอร์1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวหรือจะกี่ตัวก็ไม่ต้องกลัวค่าไฟแพงเปิดแอร์ฉ่ำๆใช้แอร์ฟรีรับซัมเมอร์กันไปเลยแถมตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นเด็ดๆให้ชาว PSI อีกเพียบสนใจติดต่อสอบถามที่ศูนย์ PSI ทุกสาขาทั่วประเทศโทร1247หรือ064-301-5859สุดท้ายนะคะถ้าเพื่อนๆมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย